สวัสดีครับวันนี้ผมมีขวดเก็บความเย็นความร้อนจากยี่ห้อสแตนเลย์นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นของเขาชื่อรุ่น Neverlist นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรุ่น Neverlist กันว่ามีรายละเอียดอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับดีไซน์อันดับแรกนะครับเป็นรูปทรงขวดค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมี2ขนาดนะครับวันนี้ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นขนาด16ออนนะครับ16ออนก็ประมาณ473มิลลิลิตรนะครับส่วนขนาด20ออนนะครับอยู่ที่591มิลลิลิตรนะครับผมส่วนตัวสองตัวนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับแตกต่างกันที่ขนาดนะครับตัว16ออนเนี่ยเก็บความร้อนได้อยู่ที่7ชั่วโมงนะครับเก็บความเย็นได้ถึง10ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเมื่อมีน้ำแข็งอยู่ได้ถึง30ชั่วโมงนะครับส่วนตัว20ออนเนี่ยเก็บความร้อนได้อยู่9ชั่วโมงนะครับความเย็นได้อยู่12ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราใส่น้ำแข็งเนี่ยอยู่ได้ถึง40ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนเลยรายละเอียดน่าสนใจมากนะครับสองตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวออริจินอลของเขามันจะออกเป็นเขียวมันๆด้านหน้านิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีดำนะครับผิวสีดำของเขาเป็นสีด้านนะครับเวลาโดนน้ำไม่ลื่นนะครับมาพร้อมกับห่วงนะครับห่วงรัดตรงนี้นะครับสามารถถือแขวนได้นะครับหรือว่าเราจะใส่สายคล้องก็ได้เช่นเดียวกันเป็นลักษณะเป็นกระดุมนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเมื่อที่เราไม่ใช้งานเราสามารถถอดออกได้แต่ถ้าเกิดเราจะใช้งานเราก็สามารถใส่กลับเข้าไปเป็นกระดุมลักษณะแบบนี้นะครับถอดเข้าถอดออกค่อนข้างที่จะง่ายนะครับค่อนข้างที่จะง่ายไฮไลท์ของเขานะครับขวดรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กมากผมชอบมากเลยนะครับเห็นครั้งแรกนะครับขวดรุ่นนี้นะครับสามารถปิดสนิทได้นะครับเราด้วยการหมุนนะครับหมุนปิดสนิทมันจะมีตัวสัญลักษณ์ล็อกแบบนี้อยู่นะครับตัวนี้ปิดสนิทแต่ถ้าเกิดเราจะดื่มนะครับเราหมุนมาตรงที่เป็นปากนะครับเราก็สามารถยกดื่มได้นะครับข้อดีของเขาอีกตัวนึงเขาใช้ลักษณะการหมุนแบบนี้นะครับเวลาเราหมุนปิดล็อกเนี่ยมันกันฝุ่นด้วยนะครับกันฝุ่นจุดที่เรายกดื่มได้นะครับสามารถโยนไว้ในกระเป๋าได้นะครับผมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยสามารถยกดื่มได้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านในนะครับตัวนี้ฝาค่อนข้างที่จะออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถถอดล้างได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะเป็นขวดสแตนเลสโล่งๆเป็นผนัง2ชั้นนะครับไม่มีไอ้น้ำเกาะด้านข้างนะครับแต่จุดนะครับจุดที่มันเป็นลักษณะคอขวดนะครับหรือว่าจุดที่บางที่สุดมันอาจจะเกิดเอฟเฟกต์เป็นไอ้น้ำเกาะได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะครับก็จะเป็นเกือบทุกยี่ห้อนะครับเท่าที่ผมลองใช้มาถ้าเกิดเป็นจุดที่บางอาจจะมีเอฟเฟกต์เป็นบางครั้งนะครับอาจจะมีเอฟเฟกต์อาจจะเป็นไอ้น้ำเกาะได้นะแต่ตรงข้างขวดแบบนี้นะครับจะไม่มีไอ้น้ำนะครับใส่เย็นจะไม่รู้สึกเย็นนะครับใส่ร้อนจะไม่รู้สึกร้อนนะครับเป็นผนังสองชั้นจะไม่มีไอ้น้ำเกาะนะครับส่วนตัวฝาเราสามารถถอดล้างได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมให้เราหมุนออกมาตรงที่ปลดล็อกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วหงายขึ้นนะครับด้านท้ายนะครับเราก็มานะครับวิธีปลดล็อกเหมือนกันนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับชิ้นส่วนที่1นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่2นะครับสามารถแยกล่างออกมาได้สามารถล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายนะครับเวลาใส่กลับเข้าไปมันจะมีรูปตัวสลักมันอยู่นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแบบตรงๆเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับใส่กลับเข้าไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปิดลิ้นนะครับแต่มันจะมีเขี้ยวอยู่3เขี้ยวนะครับเราใส่ให้ตรงเขี้ยวมันนะครับไม่งั้นมันจะปิดไม่ได้นะครับก็ง่ายๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนล็อกแค่นี้เองนะครับจบแล้วก็สามารถถอดล้างได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับอย่างไรแล้วหากใครสนใจขวดรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่ของ Stanley Neverlist นะครับมีขนาดด้วยกัน2ขนาด16ออนและ20ออนสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับรายละเอียดการสั่งซื้อติดตามได้ในใต้รายละเอียดนี้นะครับผมอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ